น้องแก้มคะมาเลยค่ะมาค่ะพี่โบ EP ที่แล้วค่ะที่เรามีการพูดในส่วนของเรื่องของการของแลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปองปกการตรวจคุณภาพของวัตถุดิบอันดับแรกเนาะคุณภาพเนี่ยมันตรวจได้3ด้านค่ะถ้าอย่างง่ายที่สุดที่ฟาร์มทำได้เองโดยไม่ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจทางกายภาพใช้ประสาทสัมผัสของเราเลยจะดูด้วยสายตาจะดมกลิ่นจะใช้การสัมผัสอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างที่2ก็คือทางด้านเคมีทีนี้ทางด้านเคมีเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือใช้แบบง่ายๆฟาร์มทำได้เช่นกันอย่างเช่นเป็นแบบพวกเทสคิตหยดปุ๊บรู้ปั๊บชุดนี้เจ๊ดีของเราใช่อันนี้ก็ไอ้มีมีขายทำง่ายแล้วก็สะดวกค่ะเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพไงใช่จากเมื่อกี้นี้ที่เรากอให้ดูว่าพี่บิวพูดถึงเรื่องของการตรวจคุณภาพวัตถุดิบทั้งทางกายภาพทั้งทางเคมีเรา2คนเนี่ยก็เลยดึงในส่วนของการตรวจทางกายภาพตรวจการปลอมปนโดยใช้พวกชุดทดสอบอย่างง่ายชุดมินิเจมพีเนี่ยเป็นชุดที่ทาง VRI ของเราเนี่ยก็มีขายเป็นชุดที่ไว้ใช้สำหรับทดสอบการปลอมปนในวัตถุดิบวันนี้เนี่ยแก้มก็เลยเลือกวัตถุดิบบางตัวค่ะมาทำให้ดูว่าถ้าเราจะตรวจคุณภาพทางกายภาพแล้วก็ตรวจหาการปลอมปนเนี่ยตรวจอะไรบ้างซึ่งวัตถุดิบของเราในวันนี้ที่มีเนี่ยก็คือมีข้าวโพดมีลำละเอียดมีปลายข้าวตัวนี้แล้วก็มีกากถั่วเหลืองอย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆมันมีอยู่เยอะอันนี้ก็คัดสรรมาให้ดูพิเศษใช่ค่ะในการตรวจหาคุณภาพอันนี้เดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าเวลาถ้าเราจะตรวจหาคุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยเราต้องไปสุ่มตัวอย่างเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดเราจะหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเสียเม็ดแตกค่ะพี่โบค่ะอ่ะเราจะหายังไงเริ่มต้นเลยเอาข้าวโพดที่เราสุ่มมาตักมา100กรัมค่ะอ่ะเราได้100กรัมละอ่ะเราก็เทลงบนนี้เทไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คัดเขี่ยเอาตัวที่เป็นเม็ดเสียเม็ดแตกออกนี่เลยพอแยกแบบนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะว่ามันมีเม็ดเสียเม็ดแตกอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนี่ค่ะตอนนี้เราก็คัดเสร็จเรียบร้อยละเราสุ่มมา100กรัมเราก็จะเอาวันเนี้ยมาชั่งค่ะพี่โบเอากลับมาชั่งเหมือนเดิมว่ามันได้ทั้งหมดกี่กรัมแล้วก็เอาเข้าคำนวณค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาซึ่งไอ้เปอร์เซ็นต์เม็ดเสียเม็ดแตกเม็ดดำเนี่ยไม่ควรเกิน 6% ค่ะอย่างอันเนี้ยเราชั่งข้าวโพดได้56กรัม56กรัมเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 5.6% ค่ะก็ถือว่ายังรับได้อยู่และตัวถัดมาค่ะพี่โบชาดามปลายข้าวดูสีแล้วก็ดมกลิ่นเหม็นหืนไหมแล้วก็ดูคุณภาพเม็ดเม็ดเนี่ยก็ต้องเป็นสภาพเม็ดปกติเนาะไม่มีเม็ดเสียหรือเม็ดดำเม็ดไหม้มาทีนี้เราจะดูคุณภาพเม็ดยังไงเหมือนเดิมค่ะปลายข้าวเนี่ยเราก็จะชั่งมาทั้งหมด20กรัมค่ะพี่โบค่ะค่ะ20กรัมแล้วค่ะพี่โบเราก็ทำเหมือนข้าวโพดเลยเทใส่แล้วเราก็จะคัดดำๆนี้อันนี้คือเรียกว่าเม็ดไหม้ใช่ไหมคะใช่ๆอย่างนี้แหละก็คือจะออกเป็นเม็ดน้ำตาลสีน้ำตาลแต่ถ้าเกิดดำเนี่ยอาจจะเป็นมอดใช่เนี่ยตัวเนี้ยแค่ 0.89 ค่ะก็อยู่ประมาณ 4% น้อยๆก็ยังถือว่า accept ยังรับได้ accept ใช่เพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์เม็ดเสียเม็ดแตกเม็ดดำเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 25% ใช่ค่ะเรามาที่ตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าต่อกันเลยดีกว่าต่อกันดีกว่าตัวถัดมาค่ะพี่โบตัวถัดมาของเราก็คือลำละเอียดลำละเอียดเนี่ยดูนอกจากสีใช่นอกจากตัวสีตัวกลิ่นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการหาตัวเปอร์เซ็นต์แกรบวิธีการหาเปอร์เซ็นต์แกรบเนี่ยเราก็จะใช้ตัวตะแกรงร่อนขนาดรูตะแกรง1มิลลิเมตรเป็นตะแกรงเบอร์18ค่ะแล้ววิธีการค่ะพี่โบเดี๋ยวให้พี่โบช่วยนิดนึงค่ะในการตักตัวลำละเอียดของเราเนี่ย100กรัมค่ะได้ค่ะ
ก็มาเทใส่ในตะแกรงค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการร่อนค่ะพี่โบค่ะตัวลำเนี่ยเขาก็จะล่วงลงไปอยู่ข้างล่างค่ะพี่โบผ่านรูตะแกรงลงไปส่วนตัวที่เป็นแกลบเนี่ยที่ถ้ามันปนมาด้วยเนี่ยลงรูตะแกรงไปไม่ได้เนาะก็จะใช่ๆก็จะเห็นอยู่ที่มันเป็นแบบว่าอยู่ข้างบนใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวแกลบที่เหลือตกอยู่ข้างบนอ่ะได้แล้วอันนี้คือตัวแกลบคือส่วนที่มันไม่ผ่านรูตะแกรงลงไปที่เราล่อนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปชั่งซึ่งชั่งเสร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในลำละเอียดที่ดีเนี่ยควรจะมีตัวแกลบเนี่ยปนมาเปอร์เซ็นต์แกลบไม่เกิน 13 ใช่ไม่เกิน 13%นอกจากนี้ตัวรำละเอียดเนี่ยเรายังตรวจอีกอย่างนึงก็คือตรวจการปลอมปนหินฝุ่นค่ะซึ่งการตรวจการปลอมปนหินฝุ่นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวชุดน้ำยาทดสอบชุดนี้ชุดที่ BRI มีใช่เป็นชุดที่อยู่ในชุดมินิ GMP ของเรานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจการปลอมปนหินฝุ่นในลำละเอียดกันซึ่งมันก็จะมาเป็นเซตแบบนี้เลยใช่น้ำยาอย่างนี้เลยน้ำยาที่ในชุดมินิ GMP เนี่ยก็จะมาเป็นน้ำยาหมายเลข2สำหรับการปลอมปนหินฝุ่นซึ่งจริงๆอ่ะเทคนิคนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรวจแค่ในส่วนของลำนะคะมันสามารถตรวจได้ด้วยปลอมปนได้ด้วยในวันนี้เนี่ยตัวอย่างลำของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหินฝุ่นปลอมปนมาไหมแต่เราเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าถ้ามีหินฝุ่นปลอมปนมาเนี่ยจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยเอาตัวปลาปนที่มีหินฝุ่นปลอมปนมาสูงเนี่ยมาทำให้ดูว่าถ้ามีหินฝุ่นปลอมปนมาเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยายังไงนะคะได้ค่ะค่ะพี่โบตอนนี้พอเราตักวัตถุดิบที่เราต้องการจะตรวจลงในจานเรียบร้อยเราก็จะหยดน้ำยาตรวจหินฝุ่นลงไปเดี๋ยวเราจะหยดลงไปที่ปลาปนก่อนเพราะเราอยากให้เห็นว่าถ้ามันมีหินฝุ่นปลอมปนอ่ะมันจะเป็นฟองฟู่เกิดขึ้นได้ค่ะลองเลยนะคะลองเลยนี่เห็นไหมมีฟองฟู่มันฟู่จริงๆด้วยเห็นไหมคะซึ่งน้ำยาที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวน้ำยา 50% กรดไฮโดรคลอริก อันเนี้ยเป็นตัวลำละเอียดของเราหยดลงไปไม่มีหินฝุ่นปลอมปนไม่เกิดฟองเลยแม้แต่นิดเดียวใช่อันนี้ก็ถือว่าลำละเอียดของเราเนี่ยไม่มีหินฝุ่นปลอมปนเปอร์เซ็นต์แกลบก็ไม่เกิน 13% นี่ถือว่าใช้ได้ใช่คุณภาพโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจหินฝุ่นทั้งในปลาปนแล้วก็ทั้งในลำละเอียดมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะต่อกันที่ตัวถัดไปค่ะตัวถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะทำให้ดูค่ะก็คือตัวกากถั่วค่ะเราก็จะตรวจกากถั่วเหลืองคือจะตรวจความสุกดิบของกากถั่วเหลืองนั่นเองคือหาความดิบของมันโดยเราจะทำเทียบให้ดูว่าถ้าถั่วเหลืองดิบเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรแล้วในตัวอย่างที่เราเตรียมมาเนี่ยมันมีความดิบมากน้อยไหมเราจะหยดตัวน้ำยายูเรสเนี่ยลงไปให้ชุ่มตัววัตถุดิบของเราเลยได้ค่ะอันนี้จะเป็นถั่วดิบแบบดิบ 100% เลยนะที่เราเตรียมมาให้ดูว่าถ้ามันดิบเนี่ยตัวน้ำยายูเรสแอคทิวิตี้เนี่ยมันก็จะไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิดเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกากถั่วที่จริงๆอ่ะเราเป็นกากถั่วที่เราไว้เซฟไว้ให้ดูค่ะมันก็จะดิบประมาณ 3% ค่ะให้ชุ่มเลยได้ค่ะพอชุ่มแล้วเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูเราก็หยดไปให้ชุ่มค่ะนี่พี่โบตอนนี้เราทิ้งไว้5นาทีค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วจากถั่วดิบที่เราหยดน้ำยาสีเหลืองลงไปเมื่อกี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูละค่ะอันนี้คือดิบเลย 100% แต่ตัวเนี้ยเป็นถั่วดิบที่มีความเป็นกากถั่วเหลืองที่มีเปอร์เซ็นต์ดิบอยู่ประมาณ 3% ค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็จะมีจุดสีชมพูบางๆละเลือดนิดหน่อยซึ่งถ้ามันมีเยอะกว่า 3% หรือมีสีชมพูที่เห็นแล้วเยอะกว่าประมาณแบบ 3-4 จุดอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเริ่มค่อนไปทำดิบละก็ไม่ควรไม่ควรใช้อันนี้ก็จะเป็นการตรวจคุณภาพทางกายภาพแล้วก็ทางใช้ชุดน้ำยาทดสอบอย่างง่ายตรวจเบื้องต้นซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆที่
ที่ฟาร์มที่โรงอาหารใช่ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับแล็บง่ายๆของเราวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสามารถสั่งซื้อได้ VRI อย่าลืมนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายขายในเครือเวทโปรดักต์ค่ะได้ค่ะและถ้าเกิด EP หน้าเองจะมีอะไรน่าสนใจก็รอติดตามชมใน EP หน้าบอกเลยว่า EP หน้าเด็ดเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ใช้ในส่วนของวัตถุดิบทดแทนค่ะเราจะไปดูในส่วนของเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวเราติดตามใน EP หน้าได้จูๆไว้ก่อนตามดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการค่ะเชียงใหม่ยินดีให้บริการเจ้า